สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องจีนๆกับชินผมชินนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวคร่าวๆนะครับว่าในยุคจีนโบราณเนี่ยมันมีราชวงศ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็แต่ละราชวงศ์อยู่กี่ปีนะครับให้ทุกคนเห็นภาพคร่าวๆนะครับว่าลำดับในราชวงศ์จีนโบราณเนี่ยเป็นยังไงโอเคเราไม่รอช้าเริ่มกันเลยนะครับโดยราชวงศ์แรกนะครับก็คือเราจะเรียกว่าสมัยก่อนราชวงศ์แล้วกันนะครับจะเป็นสมัยของ3ราชา5จักรพรรดินะครับโดยจริงๆมีนักประวัติศาสตร์บางคนที่จีนนะครับจะเรียกช่วงนี้ว่าราชวงศ์หยูก็มีนะครับโดยจริงๆในช่วงนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดเป็นราชวงศ์เนาะครับจะเป็นช่วงชนเผ่านะครับซึ่งพวกหวังตี้ตำนานหยูวาอะไรต่างๆนานานะครับมันก็จะเกิดขึ้นในช่วงราชวงศ์นี้หรือราชวงศ์หยูหรือว่าเราจะเรียกว่าสมัยซั่งขวางหูตี้ก็คือ3ราชา5จักรพรรดินะครับต่อมานะครับก็จะเป็นราชวงศ์แรกเลยนะครับที่มีหลักฐานทางโบราณคดีมายืนยันแล้วก็ค่อนข้างยอมรับในหมู่คนที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์จีนนะครับก็คือราชวงศ์เซี่ยนะครับราชวงศ์เซี่ยเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงก่อนคริสตศักราช2029จนถึงก่อนคริสตศักราช1559นะครับมีราชวงศ์นี้อยู่มาประมาณ471ปีนะครับโดยราชวงศ์ที่มาล้มราชวงศ์เซี่ยเนี่ยก็จะเป็นราชวงศ์ซังนะครับโดยราชวงศ์ซังเนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงปี1559จนถึงปี1046นะครับดำรงราชวงศ์อยู่ประมาณ438ปีนะครับจริงๆในสมัยราชวงศ์เซี่ยกับราชวงศ์ซังเนี่ยมันจะมีช่วงทับซ้อนกันอยู่บ้างเล็กน้อยๆนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนที่ราชวงศ์ซังยังไม่ได้ขึ้นปกครองแบบว่ามีอำนาจใหญ่นะครับเขาก็อาจจะยังไม่ได้เรียกถึงขั้นว่าราชวงศ์นะครับซึ่งในยุคจีนโบราณเนี่ยไม่ใช่ว่าราชวงศ์หนึ่งจบแล้วก็ราชวงศ์อีกอันหนึ่งก็ขึ้นทันทีนะครับแล้วก็ราชวงศ์เก่าก็คือหายสิ้นซากไปไม่ขนาดนั้นนะครับบางทีมันอาจจะเป็นที่หนึ่งขึ้นมาเป็นเมนนะครับแล้วก็ทำให้ที่หนึ่งดรอปอำนาจลงเฉยๆนะครับดังนั้นบางทีเนี่ยราชวงศ์สองราชวงศ์อาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันก็ได้หรือว่ามีอยู่ในช่วงเดียวกันก็ได้นะครับโดยสมัยราชวงศ์ซังเนี่ยช่วงปลายราชวงศ์ซังก็จะเป็นช่วงที่มีตำนานเรื่องเล่าหลายๆอย่างอย่างเช่นปีศาจจิ้งจอกนะครับที่เอาไว้สู้รบกับบรรดาเทพนะครับหรือว่ามีละครเรื่องนึงตำนานเรื่องนึงชื่อว่าฟงเฉินบังนะครับก็คือพวกที่เทพพระเจ้าสู้กันของจีนเองนะครับก็จะใช้ราชวงศ์ซังนี่แหละช่วงปลายราชวงศ์ซังนี่แหละเป็นแบ็คกราวด์เนาะครับโดยราชวงศ์ที่ค้นล้มราชวงศ์ซังนะครับก็คือราชวงศ์โจวราชวงศ์โจวเนี่ยก็แบ่งออกเป็นซีโจวกับตงโจวนะครับโดยปีของราชวงศ์โจวเนี่ยก็ถือว่ายาวนานที่สุดในยุคจีนโบราณเลยก็ว่าได้ก็คือ867ปีเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนคริสตศักราช1046จนถึงก่อนคริสตศักราช256นะครับโดยราชวงศ์โจวเนี่ยเป็นราชวงศ์ที่ค่อนข้างมีความหมายสำคัญในยุคจีนโบราณนะครับเพราะว่าพวกพิธีการต่างๆนานานะครับของราชวงศ์รุ่นหลังเนี่ยมักจะเปรียบเทียบตัวเองกับราชวงศ์โจวนะครับว่าเนี่ยเราควรจะทำตามประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจวนะครับดังนั้นราชวงศ์โจวเนี่ยก็เป็นราชวงศ์ที่มีความพิเศษมากๆนะครับโดยในช่วงของราชวงศ์โจวนะครับอย่างที่ผมพูดข้างต้นนะครับก็จะมีซีโจวกับตงโจวนะครับในส่วนของตงโจวเนี่ยก็แบ่งออกเป็นชุนเชียวกับจั่งกัวอีก2ช่วงสมัยนะครับซึ่งชุนเชียวกับจั่งกัวเนี่ยมันก็จะเป็นยุคสมัยที่แขวนฉินแขวนเว่ยแขวนชูอะไรอย่างนี้ที่มันมีหลายๆแขวนสู้รบกันอย่างมากนะครับหรือเราเรียกว่าสมัยก่อนราชวงศ์ฉินนะครับโดยในช่วงนี้เนี่ยจริงๆราชวงศ์โจวยังเป็นศูนย์กลางอยู่แต่เหมือนกับว่าช่วงหลังเนี่ยเนื่องจากว่าโจวเทียนจื่อนะครับหรือว่าเราเรียกว่ากษัตริย์ของราชวงศ์โจวเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีอำนาจอยู่ในมือเท่าไหร่ละทำให้แคว้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์สู้รบกันเพื่อแย่งชิงอำนาจนะครับจริงๆในสมัยนี้เนี่ยราชวงศ์โจวก็ค่อนข้างที่จะหายไปแล้วนะครับโดยหลังจากราชวงศ์โจวเนี่ยก็จะเป็นสมัยราชวงศ์ฉินนะครับจะสังเกตว่าราชวงศ์โจวเนี่ยจะอยู่ในช่วง
ก่อนคริสตศักราช1046จนถึงก่อนคริสตศักราช256นะครับแล้วก็ล่มสลายในช่วงก่อนคริสตศักราช256นะครับส่วนราชวงศ์ฉินเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่คริสตศักราช221เมื่อห่างกันอยู่20กว่าปีนะครับซึ่ง20กว่าปีนี้ก็จะเป็นช่วงที่บรรดาแคว้นต่างๆแข่งชิงอำนาจกันนะครับต่อมาก็คือราชวงศ์ฉินนะครับก็จะเป็นราชวงศ์ที่มีอายุค่อนข้างน้อยนะครับก็คือ16ปีก็คือสมัยจินซีฮ่องเต้นั่นเองและเป็นครั้งแรกที่ฮ่องเต้เรียกตัวเองว่าฮ่องเต้นะครับก่อนหน้านั้นก็จะเรียกเป็นอองนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นฮ่องเต้นะครับและต่อมานะครับหลังจากคริสตศักราช206เนี่ยก็จะมีหนึ่งราชวงศ์นะครับจะเรียกว่าซีฉู่นะครับซึ่งซีฉู่เนี่ยก็ก่อตั้งขึ้นโดยฉู่ป้าวังเซียงอยู่นะครับซึ่งเซียงอยู่กับเหลียวปังเนี่ยที่เป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์ฮั่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสองคนที่ได้แย่งชิงอำนาจมาจากราชวงศ์ฉินนะครับซึ่งในช่วงแรกนะครับเซียงอยู่เนี่ยเขาจะมีอำนาจมากกว่าเหลียวปังนะครับแต่ว่าด้วยเหตุว่าเหลียวปังเขามีความสามารถในการบริหารประเทศการใช้กำลังต่างๆที่ดีกว่านะครับทำให้สุดท้ายเนี่ยเซียงอยู่ก็ได้พ่ายแพ้ให้กับเหลียวปังนะครับแล้วก็มีการฆ่าตัวตายอยู่ริมแม่น้ำนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมก็สามารถเล่าให้ฟังถ้าทุกคนสนใจนะครับราชวงศ์ซีฉู่เนี่ยดำรงอยู่ประมาณ5ปีนะครับก็ถูกแทนที่โดยราชวงศ์ฮั่นนะครับราชวงศ์ฮั่นเนี่ยก็เป็นราชวงศ์ที่มีอิทธิพลอีกราชวงศ์หนึ่งต่อประวัติศาสตร์จีนนะครับอย่างทุกวันนี้เนี่ยภาษาจีนนอกจากเรียกว่าจงเหวินแล้วเนี่ยสามารถเรียกว่าฮั่นอยู่ได้ด้วยนะครับอย่าง HSK เนี่ยตัว H ก็มาจากคำว่าฮั่นอยู่นะครับและนอกจากนั้นทุกวันนี้นะครับคนจีนที่เป็นเผ่าฮั่นก็ยังเรียกตัวเองว่าเป็นคนฮั่นอยู่นะครับจะเห็นได้ชัดว่าราชวงศ์ฮั่นเนี่ยมีอิทธิพลกับจีนมากขนาดไหนนะครับโดยราชวงศ์ฮั่นเนี่ยจริงๆเขาก็แบ่งออกเป็นสองราชวงศ์หลักๆอีกทีหนึ่งนะครับก็คือซีฮั่นกับตงฮั่นนะครับโดยในสมัยราชวงศ์ซีฮั่นเนี่ยก็คือประมาณ202ปีก่อนคริสตศักราชจนถึงปีที่8ของคริสตศักราชนะครับและในช่วงสั้นๆนะครับถูกแทนที่ด้วยราชวงศ์ซินนะครับซึ่งราชวงศ์ซินเนี่ยก็คือราชวงศ์ที่ก่อตั้งโดยขนนางคนหนึ่งที่อยู่ในราชวงศ์ฮั่นนะครับและคนนั้นคนนี้เนี่ยหลายๆคนคิดว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่คนปัจจุบันย้อนยุคไปในยุคจิมโบราณนะครับเพราะว่าเขาได้ประดิษฐ์สิ่งหลายๆอย่างนะครับที่คนปัจจุบันเขาถึงคิดนะครับแล้วก็รวมถึงการใช้การปกครองกึ่งๆคอมมิวนิสต์นิดๆด้วยนะครับที่มันคล้ายๆกับการปกครองในยุคปัจจุบันซึ่งอันนี้เดี๋ยวอนาคตผมจะเล่าให้ฟังนะครับโดยราชวงศ์ซินเนี่ยจะอยู่ประมาณ16ปีนะครับแล้วก็หลังจากช่วงราชวงศ์ซินนะครับมันจะมี3ปีที่ชื่อว่าราชวงศ์เฉียนฮั่นนะครับซึ่งอันนี้จะไม่ค่อยอ่านเจอในประวัติศาสตร์หลักๆส่วนใหญ่เขาจะพูดถึงซีฮั่นกับตงฮั่นเฉียนฮั่นเนี่ยอยู่ได้ประมาณ3ปีนะครับโดยกษัตริย์ก็คือจักรพรรดิฮั่นเกิงสื่อนะครับหรือเรียกว่าเหลียวเฉียนนะครับต่อด้วยก็คือราชวงศ์ตงฮั่นนะครับซึ่งราชวงศ์ตงฮั่นเนี่ยก็จะเป็นราชวงศ์ฮั่นที่ค่อนข้างยอมรับมากกว่าราชวงศ์เฉียนฮั่นเนาะราชวงศ์ตงฮั่นเนี่ยถูกสถาปนาขึ้นด้วยจักรพรรดิฮั่นกวางอู่นะครับเหลียวเซี่ยวดำรงอยู่ต่อได้196ปีนะครับหลังจากนั้นก็จะอยู่ในช่วงสามก๊กนะครับที่เรารู้จักกันดีหรือในช่วงปี220จนถึง280นะครับสมัยสั่งก๊กเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ61ปีนะครับโดยในสมัยนั้นราชวงศ์หลักๆนะครับก็คือราชวงศ์เว่ยราชวงศ์ฉู่กับราชวงศ์อู่นะครับซึ่ง3ราชวงศ์นี้เนี่ยก็จะอำนาจเยอะพอๆกันนะครับหลังจากนั้นก็จะมาถึงสมัยราชวงศ์จิ้นนะครับซึ่งราชวงศ์จิ้นเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงปี265ถึงปี420นะครับแบ่งออกเป็นซีจิ้นกับตงจิ้นนะครับโดยซีจิ้นจะอยู่ในช่วงประมาณ265ถึง316และตงจิ้นจะอยู่ประมาณ317จนถึง420นะครับรวมทั้งสิ้น156ปีนะครับ
หลังจากนั้นก็จะเป็นสมัยช่วงราชวงศ์เหนือใต้นะครับหรือนำเป่ยเฉานะครับซึ่งในสมัยนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นหลายๆอำนาจอีกรอบนึงนะครับคล้ายๆกับช่วงสามก๊กช่วงก่อนราชวงศ์ชินเลยในช่วงนี้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ170ปีนะครับหลังจากนั้นก็ได้ถูกราชวงศ์สวยเนี่ยรวมแผ่นดินอีกรอบนึงโดยราชวงศ์สวยเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ38ปีและราชวงศ์สวยอีกอย่างนึงนะครับมันคล้ายๆราชวงศ์ชินเลยครับเพราะว่าก่อนราชวงศ์ชินเขาก็จะมีหลายๆแคว้นสู้กันแล้วก็จินซีฮ่องเต้เป็นคนรวมแผ่นดินใช่ไหมครับราชวงศ์สวยก็เหมือนกันก่อนราชวงศ์สวยเนี่ยก็จะมีหลายๆคนเนี่ยแบบหลายๆอำนาจแก่งแย่งชิงกันแต่ว่าราชวงศ์สวยเป็นคนรวมแผ่นดินนะครับและอย่างหนึ่งที่คล้ายๆกันของราชวงศ์สวยกับราชวงศ์ชินก็คือทั้งคู่เลยมีราชวงศ์อยู่ไม่นานนะครับก็คือ2รุ่นก็จบแล้วครับแต่ว่าราชวงศ์สวยเนี่ยอาจจะยาวนานกว่านิดนึงเนาะต่อจากราชวงศ์สวยเนี่ยก็จะเป็นราชวงศ์อีกราชวงศ์นึงที่เรื่องอำนาจแล้วก็มีอิทธิพลต่อต่างประเทศอย่างมากนะครับก็คือราชวงศ์ถังนะครับซึ่งราชวงศ์ถังเนี่ยเป็นราชวงศ์ที่มีบทกลอนกวีต่างๆนานาเฟื่องฟูมากในสมัยนี้นะครับโดยคนที่ก่อตั้งราชวงศ์ถังก็คือถังเกาจูหลี่เยือนนะครับอยู่ในช่วงปี618จนถึงปี907นะครับดำรงอยู่ได้290ปีหลังจากนั้นนะครับก็คืออยู่ในช่วงราชวงศ์อู่ใต้กับฉือกัวนะครับโดยราชวงศ์อู่ใต้เนี่ยมันจะเป็น5ราชวงศ์หลักๆนะครับที่มีอำนาจสูงสูงนะครับก็คือฮู่เหลียงฮู่ถังฮู่จิ้นฮู่ฮั่นกับฮู่โจวนะครับในสมัยนี้เนี่ยดำรงอยู่ได้ประมาณ54ปีหลังจากนั้นก็คือในช่วงฉือกัวนะครับอยู่ได้89ปีโดยช่วงฉือกัวเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มี10เมืองที่มีอำนาจค่อนข้างที่จะพอๆกันนะครับทางใต้มี9และทางเหนือมี1โดยจะเรียกว่าหนานหูหนานทางนะหูเย่หนานฉู่เฉียนฉู่ฮู่ฉู่หนานฮั่นหนานผิงหมิ่นกัวกับเป่ยฮั่นนะครับซึ่ง10เมืองนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าฉือกัวนะครับหลังจากช่วงฉือกัวเนี่ยก็จะเป็นราชวงศ์ซ่งนะครับราชวงศ์ซ่งเนี่ยก็เป็นราชวงศ์ที่น่าสนใจราชวงศ์นึงนะครับเพราะว่าเขามีสิ่งต่างๆนานาที่ไม่เหมือนคนยุคโบราณอย่างเช่นสั่งอาหารเดลิเวอรี่ได้นะครับแล้วก็มีสิทธิพิเศษต่างๆของทั้งผู้หญิงและนู่นนี่นั่นคือค่อนข้างที่จะเป็นยุคที่ทันสมัยมากๆเลยนะครับโดยราชวงศ์ซ่งเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ช่วงเหมือนกันก็คือเป่ยซ่งกับหนานซ่งนะครับรวมทั้งสิ้น320ปีนะครับต่อจากราชวงศ์ซ่งนะครับก็จะเป็นราชวงศ์หยวนนะครับโดยราชวงศ์หยวนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอำนาจที่อยู่ในกำมือของกลุ่มมองโกเลียนะครับชนเผ่าน้อยนั่นเองไม่ได้เป็นอำนาจของชาวฮั่นเนาะดำรงราชวงศ์อยู่สั้นเวลาสั้นนิดเดียวนะครับ98ปีโดยจะอยู่ในช่วงปี1271จนถึงปี1368แล้วก็ถูกล้มด้วยราชวงศ์หมิงนะครับราชวงศ์หมิงเนี่ยก็จะเป็นราชวงศ์ที่ใกล้ยุคปัจจุบันนะครับเริ่มมีอาวุธปืนนะครับและกษัตริย์ผู้ก่อตั้งราชวงศ์หมิงหมิงไทจู่จูเหวียนจังเนี่ยก็มาจากขอทานนะครับถือว่าเป็นฮ่องเต้ที่ก่อตั้งมีฐานต่ำสุดในยุคจีนโบราณทั้งหมดนะครับเพราะว่าคนอย่างน้อยที่บ้านมีอำนาจบ้างแต่ว่าจูเหวียนจังเนี่ยมาจากขอทานเลยนะครับแล้วก็ดำรงราชวงศ์อยู่ประมาณ277ปีนะครับหลังจากที่ราชวงศ์หมิงเนี่ยก็จะเป็นราชวงศ์ชิงที่เราดูในละครเยอะๆนะครับราชวงศ์ชิงเนี่ยจะอยู่ช่วงปี1644จนถึง1912นะครับดำรงราชวงศ์อยู่ประมาณ268ปีนะครับคุณก่อตั้งก็คือไอซิงเจ๋อหลัวนัวฮาชินะครับโดยราชวงศ์ชิงเนี่ยก็เป็นอีกราชวงศ์หนึ่งที่มีทั้งคนเกลียดแล้วก็คนชอบนะครับชอบส่วนใหญ่ก็อาจจะมาจากหนังนะครับแต่ว่าสำหรับคนฮั่นแล้วเนี่ยหลายๆคนก็ไม่ค่อยชอบราชวงศ์ชิงนะครับและหลายๆคนก็รู้สึกว่าราชวงศ์ชิงเนี่ยเป็นราชวงศ์ที่ทำให้ประเทศจีนถดถอยนะครับทั้งที่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งเนี่ยจริงๆหลายๆคนเชื่อว่าราชวงศ์ซ่งทำให้ประเทศจีนเนี่ยก้าวหน้ากว่าประเทศอื่นๆนะครับแต่ว่าตั้งแต่ราชวงศ์หยวนเข้ามามันก็ทำให้ประเทศจีนดรอปลงเรื่อยๆนะครับจนถึงสมัยราชวงศ์ชิงก็คือปิดประเทศไม่ยอมรับสิ่งใหม่ๆจากต่างประเทศนะครับทำใ
ประเทศจีนต้องเสียสิทธิประโยชน์ต่างๆนานาในช่วงปลายราชวงศ์ชิงแลช่วงสมัยจงหวาหมิงหัวนะครับซึ่งจงหวาหมิงหัวเนี่ยก็จะเป็นในช่วง919จนถึง1949นะครับคนที่เป็นผู้นำก็คือซุนจงซันนะครับอยู่ประมาณ37ปีในจีนแผ่นดินใหญ่นะครับหลังจากนั้นเขาก็ย้ายไปอยู่ไต้หวันนะครับที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้นะครับซึ่งถ้าเราเห็นพาสปอร์ตของไต้หวันเนี่ยบนพาสปอร์ตก็ยังคงเขียนจงหวาหมิงหัวอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับในจีนแผ่นดินใหญ่เขาก็จะเป็นอำนาจของคอมมิวนิสต์เข้ามาก็คือจงหวาเรียนมิงกงเฮอกัวนะครับตั้งแต่ปี1949จนถึงปัจจุบันนะครับจริงๆอันนี้ก็ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับมันก็จะเป็นอำนาจที่ค่อนข้างหลากอยู่นะครับแต่ว่าในแต่ละช่วงเนี่ยเขาก็จะมีอำนาจอื่นๆนะครับที่อยู่ในแผนที่จีนในยุคปัจจุบันนะครับอย่างเช่นเมืองต้าหลี่นะครับหรือว่าเหลียวกัวนะครับหรือว่าราชวงศ์จีนอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะอยู่ในช่วงใกล้ๆกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันไม่ได้ถือว่าเป็นราชวงศ์หลักของจีนดังนั้นผมก็เลยไม่ได้ใส่เข้าไปในช่วงนี้นะครับถ้ากลัวทุกคนชอบในช่วงไหนเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆว่าอย่างเช่นราชวงศ์สมัยราชวงศ์ถังเนี่ยมันมีเด่นอะไรบ้างนู่นนี่นั่นอะไรบ้างนะครับถ้าคนสนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เดี๋ยวจะเล่าเรื่องในภาพของราชวงศ์นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็จะเล่าเป็นบุคคลเนาะถ้าเกิดสนใจเรื่องราชวงศ์ด้วยอย่างเช่นราชวงศ์นั้นมันมีความสำคัญยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถรีเควสต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์ให้ทุกคนดูนะครับและอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าสนใจอะไรอีกสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เช่นกันนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ